4เทคนิคในการลดความดันโลหิตได้ด้วยตัวเองที่บ้าน 1. การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยที่เน้นไปที่อาหารกากใยสูงเป็นผักหลากสีหรือผลไม้ที่มีความหวานน้อยการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเป็นโดยเป็นอาหารอกไก่หรือจะเป็นตัวของเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอาหารที่มีธัญพืชหรือถั่วและเป็นแป้งไม่ขัดสีสำหรับอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงคืออาหารที่มีความหวานมากอาหารที่มีไขมันสูงไม่ว่าจะเป็นกะทิเนยเทียมหรือน้ำมันมะพร้าวอาหารที่มีความเค็มอาหารหมักดองอาหารแปรรูปงดการดื่มแอลกอฮอล์แต่สำหรับคนที่ไม่สามารถงดได้ใช้คำว่าลดแอลกอฮอล์เหลือ1แก้วมาตรฐานต่อวันหรือการกินเบียร์1กระป๋องเล็กหรือการกินไวน์ไม่เกินครึ่งแก้วต่อวันโดยการกินที่ดีนั้นสามารถลดความดันโลหิตได้8ถึง14มิลลิเมตรประหลอด2การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกล่าวคือเป็นดัชนีมวลกาย 18.5 ถึง 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตรโดยทุกๆน้ำหนักที่ลดลง10กิโลกรัมจะสามารถลดความดันโลหิตส่วนบนได้5ถึง20มิลลิเมตรประหลอด3การออกกำลังกายโดยแบ่งเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการวิ่งการว่ายน้ำหรือการเต้นแอโรบิกอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือการยกน้ำหนัก2ครั้งต่อสัปดาห์โดยที่การออกกำลังกายนั้นจะสามารถลดความดันโลหิตส่วนบนได้2ถึง9มิลลิเมตรประหลอดสุดท้ายข้อที่4การวัดความดันโลหิตในทุกเช้าและก่อนเข้านอนจะสามารถทำให้เราทราบได้ว่าความดันนั้นดีแล้วหรือยังโดยความดันโลหิตที่เหมาะสมคือน้อยกว่า140/90มิลลิเมตรประหลอด